เติมเงินถูกต้องไลน์อินลักที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวนเวลาเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมุติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือทั้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมิลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่ในแร็กหน้าล็อกเอ็มคลาสสิกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเกมกินเวลาชีวิตเยอะไปหรือเปล่าเก็บเลเวลวันหนึ่ง5ชั่วโมงต่อวันนี้ลงดันทีชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วดันเยอะมากเป็น10ดันใช่ไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดให้ฟังว่าสายฟรี3สายเติมน้อยเล่นได้ไหมแล้วก็ในส่วนคนไม่ค่อยมีเวลาเล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นในส่วนเราใส่ของดันเนี่ยบวก12เนี่ยนานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตบอกให้ฟังนะครับแล้วก็เป็นส่วนแต้นไทม์ใช้อะไรทำคุ้มบ้างเดี๋ยวขอบอกเกมนี้ใช้เวลาเล่นเยอะไหมก็มีว่าประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แรกใช้เวลาเล่นเยอะเพราะว่าอย่างวันแรก2วันแรกเราก็ต้องข้ามเก็บเลเวลใช่ป่ะ40เวลโอ้โหกว่าจะตีกว่าจะอัพกว่าจะอะไรกว่าจะเปลี่ยนคลาส3กว่าจะ110ใช่ไหมแล้วก็เป็นในส่วนการลงดันเห็นไหมโอ้โหดันเค้กวันแรกก็ตึงเลยนะแล้วก็เป็นในส่วนล่องไล่ลงดันใช่ป่ะคือมีเจ้าบอกว่าอาทิตย์2อาทิตย์แรกใช้เวลาเล่นเยอะจริงแต่หลังจากที่เพื่อนๆผ่านเสร็จหมดแล้วเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับเพราะว่าเวลาอะไรที่เราผ่านเสร็จแล้วเราสามารถกดเลสในการผ่านได้เลยถูกไหมครับแต่อะไรที่เรายังไม่ผ่านมันก็ยังไม่ขึ้นนะก็อย่างที่บอกครับคือถ้าเกิดเราผ่านแล้วมันก็ง่ายไงถูกไหมแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ผ่านก็ยากครับก็ในส่วนอาทิตย์2อาทิตย์แรกเราอาจจะต้องพยายามเล่นผ่านไปเท่าที่เราไหวใช้ประมาณนี้แล้วกันเท่าที่เราไหวนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกินเวลาชีวิตมีดันไหนบ้างใช่ไหมครับก็ในส่วนออราเคิลอันนี้ต้องลงเป็นปาร์ตี้นะอ้าวคอรีดอร์อันนี้จำเป็นต้องเล่นเองเลยอ่ะ2ดันแล้วอ่ะไอวาฮาร่ารูนดันบอสกิวไม่ค่อยยากนะอันนี้ออโต้ได้หมีก็เพิ่งไปลงมาก็สบายๆอ่ะพอท้าหมีทุบที500,000น่ะไม่กี่ทีร่วงเลยต่อไปเป็นในส่วนทานและทอทาวเวอร์12คนอันนี้ยังไงก็ต้องเล่นเองตอนนี้3ดันแล้วนะที่จำเป็นต้องเล่นเองนะครับดันนี้ก็ต้องเล่นเองนะ5ดันแล้วเนี่ยแล้วก็ดันยังไม่เปิดไอ้ดันพวกนี้ต้องเล่นเองหมดก็ถ้าให้พูดรวมๆนะเล่นเองประมาณ6ดันต่อ1อาทิตย์ถามว่าใช้เวลาเยอะไหมก็ไม่เยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนไม่ลองมาอยู่ที่ว่าเพื่อนๆมีปาร์ตี้ดีหรือเปล่าถ้ามีปาร์ตี้ดีๆใช่ไหมลงรอบเดียวผ่านมันก็เร็วไงถูกป่ะเราก็ไม่เสียเวลาชีวิตเยอะประมาณนี้นะครับสรุปเราจะต้องฟาร์มถึง110เนี่ยใช้เวลานานไหมก็2อาทิตย์อะพอ2อาทิตย์เสร็จแล้วสบายเสร็จแล้วก็จะเป็นในเรื่องลงดันก็จะเป็นในส่วน5ดันที่หมีบอกไปตะกี้นะครับก็ต้องใช้เวลาเล่นซะหน่อยนึงถ้าคนไม่มีเวลาเล่นสามารถเล่นได้ไหมสามารถเล่นได้ก็อาจจะไปจ้างคนแบบเก็บเลเวลให้อะไรแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยไปลงดันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามหากิลดีๆที่เขาแอคทีฟครับมันจะได้แบบมีคนลงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะถามว่าคนไม่ว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะเอาจริงๆถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆไม่ได้สนใจเรื่องดันนะเกมนี้ไปกดฟาร์มออฟไลน์ได้นะครับเนี่ยเห็นนะกดติ๊กลงมาออนเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทสามารถฟาร์มออฟไลน์ได้เลยถ้าไม่หมายเรื่องลงดันแต่ว่าดันมันก็ของดีจริงๆอ่ะยังไงก็หากิลหาคนลงดีกว่านะครับอันนี้จบเป็นส่วนเรื่องแรกนะคนไม่มีเวลาเล่นได้หรือเปล่าเล่นได้นะแต่อาจจะต้องแบบอาทิตย์แรก2อาทิตย์แรกอาจจะต้องลำบากสักนิดนึงอาจต้องลางานเลยแหละหมีว่า2วันแรกอะหนักแน่ๆต่อไปเป็นในส่วนคำถามว่าเราใส่ของดันเนี่ยบวก12ถึงช่วงไหนนะครับดันของที่ว่าก็คือดันอันแรกนี่พวกนี้นะครับเห็นไหม90 95 85นะพวกนี้ช่วงนี้หมีก็ขี้เกียจดันของแล้วเพราะว่าเราทำไปก็เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็โอเพนเบต้าแล้วใช่ไหมประมาณ2เดือนอ่ะคือเล่นไปมันก็เหมือนเสียฟรีอ่ะประมาณนี้หมีก็แบบค่อยๆทำค่อยๆเล่นละหาคือหมีพยายามทำทุกคอนเทนต์แค่นี้แหละจบเสร็จมันก็จบงานหมีก็พอแล้วประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นส่วนการใช้ค่าไทม์ก็คือถ้าจะบู๊กับสตีน่าก็ได้นะเนี่ยเห็นปะไดรี่เกมเพย์ไทม์นะแต่มันเรียกว่าท่าไทม์นะค่าทางก็คือสตีน่าในการลงดันใช้เลยคุ้มในช่วงแรกอารีมีแนะนำเลยนะให้ลงดันรัวๆเลยครับลงดันไหนบ้างก็ถ้าเกิดโอเพนเบต้านะเริ่มมา60ก็มาที่70แล้วก็80ก่อนเลยหาเสื้อกับโล่ใส่ให้ตรงสายนะครับเสร็จแล้วก็มา80เราก็มาหาผ้าคลุมกับเท้าต่อ
ตอน90ก็มาหาประดับใส่แค่นี้ครับจบแล้วตีบวก12ก่อนเลยอันดับแรกพอตีบวก12เสร็จแล้วค่าทำใช้ทำอะไรต่อก็ลงดันเค้กถ้าทำมีนะลงดันเค้กเอาเจ้ามาสเปโร่เนี่ยไปแลกหมวกม้าจะได้ไปตีบอสนะครับไอ้พวกดันหาขยะมอนหมีไม่ค่อยแนะนำมันดึงได้ถ้าจะไปหาขยะไปหาขยะบอสดีกว่าจากตรงนี้ครับนี่หรือว่าไปหาอาวุธโดยตรงของเราอย่างเช่นถ้าเกิดมีเล่นสายขวานใช่ไหมเดเวลลิงมั้งใช่ปะนี่หมีก็ต้องไปลงหาดูมแอร์ครับคือจริงๆอ่ะหลังจากที่เพื่อนๆหาของใส่บวก12ทั้งตัวเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนๆก็ต้องไปโฟกัสก็คือทำอาวุธต่อเห็นปะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดึงในประมูลดึงในตลาดกลางมันชอบติดแดงครับมันดึงยากนะจริงอาจจะมาลงเอาของของเราโดยตรงแล้วก็ไปเจาะรู2รูคือมันเจาะรูนึงให้อยู่แล้วเราเจาะรูนึงแค่นั้นเองครับแล้วก็ทำของตีบวกแค่นี้ก็จบแล้วต่อไปหลังจากที่เราทำของเอาอาวุธบวก10บวก15เจาะรูเสร็จแล้วก็ลงเอเลททาวเวอร์แต่อันนี้มันไม่ได้เสียอยู่แล้วออราเคิลเสียครับลงออราเคิลได้นี่ลงออราเคิลคือถ้าออราเคิลยังไงก็จำเป็นต้องลงอยู่แล้วเพราะว่าเราจำเป็นต้องเอาโนแลนการ์ดเลย 1,500 ในการสุ่มการ์ดบอสนะครับไอคอริดอร์ไงก็ต้องลงอยู่แล้วอะเหรียญมันได้ของเยอะนะครับวาฮาร่ารูนแต่พวกนี้มันไม่ใช่ซีน่าเอ้ยมันก็ใช้ปะวะมีจำไม่ได้วะไม่ใช่นี่ใช่ปะมันจะมีบางดันนะใช้บางดันก็ไม่ใช้นะครับอ่ะอย่างไอเนี่ยออราเคิลนะใช้ก็แค่นี้แหละหลักๆถ้าทำมีเริ่มมาก็ให้ไปรูดเซตเลยครับรูดเซตสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมใส่บวก12ทั้งตัวให้ได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเสร็จแล้วเราจะไปลงอะไรก็ได้เอาแล้วไปลงเคหาม้าขาวหลักๆแค่นี้เองแล้วก็ไปลงหาอาวุธบอสแต่บางคนอาจจะไปต้องดูโอเพ่นอะอะไรแพงสุดก็อาจจะไปลงนั้นขายก็ได้แต่ถ้าเป็นมีลงเจาะรูให้ตัวเองดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะถามว่าของบวก12ใช้ได้ถึงไหนใช่ป่ะมีก็จะบอกว่าอันนี้สมมุตินะถ้าเกิดเทียบกับโลใช่ป่ะขออนุญาตเทียบกับโลแล้วกันเทียบกับโลเห็นมั้ยครับสเต็งกับเด็กอย่างละ4ใช่ไหมมันจะได้ค่าจะกรอก12แล้วถ้าเกิดสมมุติตีบวก6ได้อีก4เป็น16 16ก็อีก4กลายเป็น22ซึ่งในขณะที่ว่าถ้าเกิดมีใส่แค่โลซ่าเห็นไหมจอกก็25เพราะฉะนั้นอันนี้ดีกว่าแน่นอนคือมันต้องดูเป็นชิ้นน่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนเสื้ออย่างเงี้ยเสื้อทำบวก12มาใช้ยาวได้เลยครับแต่ว่ามันก็มีดีกว่าก็อาจจะไปใส่เสื้อที่บวกแอทแทคมากกว่าแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องไปอัพขั้นเต็มนะแล้วก็ตีบวก8หรือบวก12ขึ้นไปแล้วค่อยใส่ประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดสมมติมีเล่นใช่ป่ะมีอาจจะไม่ใส่ผ้าคลุมกับข้อมืออาจจะใส่แค่เสื้อกับรองเท้าผมบอกเซตัสเยอะแล้วก็ประดับจริงๆเขาบวกเยอะนะจริงๆประดับมันบวกเยอะนะมันไม่เสียเงินด้วยแหละเนี่ยมันคือข้อดีนะครับเนี่ยประดับบวกอย่างเยอะเลยนะสเต็ง5เด็ก5แอทแทค40เห็นมั้ยรีไฟ8แอทแทค2แล้วก็โอ้โหบวก12แอทแทคอีก2ก็ 4% นะถ้าเกิดสมมุติเรามาดูมาตรฐานตรงนี้ใช่มั้ยแหวนใช่ป่ะนี่เรามาเทียบแหวนกับของหมีก็ได้นี่หมีบวก8 2ข้างแล้วก็มีสเต็ง5เห็นมั้ยแต่ว่าตรงนี้ได้สเต็งอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ย5แอทแทค 3% นี่ตรงนี้ขึ้นแอทแทคอีกนะครับนี่ถ้าเราสามารถบวก8ได้เห็นป่ะจะได้แอทแทคจากโอ๊ยมันมีบวก12เรียกไม่ว่าทีนี้ต้องไปตีบวก12นะตรงนี้ก็จะได้2กับ3ถ้าเกิดถามหมีนะถ้าเกิดสมมุติเราเทียบกับแหวนดันนะ powerful ต้องอัพขั้นเต็มครับแล้วก็บวก8แค่นี้ก็ดีกว่าประมาณนี้ครับก็คือเอาสรุปนะถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆคิดว่าจะเปลี่ยนของดันก็คือเพื่อนๆจะต้องบวก8แล้วก็อัพขั้นเต็มถึงค่อยเปลี่ยนอ่ะมีสรุปให้แบบนี้ครับแบบเข้าใจง่ายๆนะนี่มีอัพขั้นเต็มแล้วแต่ว่ามีได้แท็ก 2% แต่ว่ามันต้องตีบวก12คือมันก็ทำได้แหละแต่คือมันโค้ดเบต้ามีก็ขี้เกียจรีบมันก็ลบใช่ป่ะล่ะนี่ถ้าเกิดเป็นโอเพ่นด้วยมีเดี๋ยวมีจัดแบบเต็มๆให้เลยมั้ยแบบฟูลๆเลยเอาแบบแป๊บเดียวทุบ10ล้านก็ทำได้พ่อค้ามันไม่ได้ยากเลยครับพ่อค้าเนี่ยเราก็สามารถการันตีได้มั้ยครับไปหาพาวเวอร์ฟูลมาใส่6ชิ้นเนี่ยแค่นั้นเองครับสงสัยมีต้องไปเอาบวก12แล้วมันต้องเจาะรูแพงมากหากแหวนวงละ5โอ้โหเท่าไหร่วะ50ล้านน่ะ50วงนะประมาณนี้อันนี้มีสรุปเรื่องราวทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับสำหรับมีอะไรบ้างเกมกินเวลาชีวิตเยอะไหมมันจะกินเวลาชีวิตอย่างนี้ตลอดไหมไม่นะถ้าเราอย่างเช่นอีกอย่างที่มีลืมพูดนะถ้าเกิดเราผ่านหอเราสามารถผ่านหอเนี่ย
รอบนึงแล้วใช่ไหมครับเวลาเข้าไปใหม่เนี่ยมันจะไม่เจอมอนสเตอร์กิกี้แล้วมันจะเจอแต่บอสมันก็จะทำให้เราประหยัดเวลาชีวิตขึ้นประมาณนี้นะครับของใส่ดันใส่ถึงบวก12ถึงตอนไหนก็จนกว่าเราจะอัพขั้นของที่เราใส่เงี้ยจนมันบวก8แล้วก็เจาะรูได้ดีกว่าถ้าเป็นไปได้เอาแบบดีกว่าแน่นอนก็บวก12ไปเลยครับอัพขั้นเต็มดีกว่าแน่นอนต่อไปเป็นส่วนค่าทามใช้ทำอะไรก็แน่นอนว่าช่วงแรกต้องใช้ลงดันหาของทำบวก12ครับมันทำง่ายแล้วก็สามารถใส่ทั้งตัวนี่ถ้าเกิดหมีเล่นตอนโอเพ่นนะหมีก็มีจะไม่ทำของนะหมีก็จะทำของด้านเดียวบวก12ใส่ทั้งตัวไปก่อนเสร็จแล้วเงินทุกอย่างที่หมีจะไปลงอาวุธหมดเลยเจาะ1รูแล้วก็ไปลงมิโนทอร์2ใบแค่นี้ก็จบแล้วแล้วเสร็จแล้วค่อยกลับมาทำทางซ้ายอันนี้วิธีนี้หมีว่าน่าจะดีที่สุดประมาณนี้นะครับขอให้คนเล่นเกมแร็กนาร็อกเอ็มคลาสสิกมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับ